อ๋อทางสมาคมภาพยนตร์ก็ทําการจัดประกวดรางวัลเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะเอารางวัลอะไรนะผมก็เป็นกรรมการสมาคมมันก็เลยให้ผมออกแบบว่าจะเอาอะไรดีครับผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่สูงสุดที่มันเป็นวัตถุก็คือทองสิ่งที่สูงสุดสำหรับสิ่งที่มีชีวิตก็คือหงส์คือบินสูงก็เลยเอามารวมกันว่าเป็นสุพรรณหงส์นี่คือที่มาของรางวัลสุวรรณสุพรรณหงส์นะครับคือแนวคิดไงแนวคิดว่าอะไรมันสูงสุดที่อันนี้คือช่วงที่อาเปียกเริ่มใหม่ๆใช่ไหมฮะตอนที่เรื่องแรกครับหนังเรื่องแรกเรื่องโทนอ๋อเรื่องโทนครับเป็นคือที่เป็นกะกำกับใช่ไหมครับการที่ถ่ายที่นะครับไอ้วัดไอ้คุ้มบอลอะไรเอ้ยมันตรงเนี้ยคงเกิดจะเป็นทุสระบุรีวัดซับบอลเนี่ยวัดซับบอลที่มีองค์พระใหญ่อ๋ออยู่ตรงวัดซับบอลครับผมที่ไปทางซ้ายมือแล้วพระสูงสูงแต่ตอนนั้นยังไม่มีองค์พระเนี่ยองค์พระนี่มีนานขออนุญาตเรียนจริงๆว่าอาเปี๊ยกถือเป็นบุคคลตัวอย่างสำหรับการดำเนินชีวิตของผมคนหนึ่งเลยนะครับที่ทำให้ผมได้เข้าใจความหมายของคำว่าสงบเย็นและเป็นประโยชน์คืออะไรครับแต่ไม่ใช่สนุกเย็นนะแต่ไม่ใช่สนุกเย็นและเป็นประโยชน์เหมือนขยึกขยักของเราฮะ